สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีฝนมีดนะครับนี่ครับมีดเก่าๆนี่ครับไม่มีคมเลยครับหมดคมแล้วนี่ครับนี่ครับคมแล้วส่วนมากเขาจะใช้ไฟเบอร์นะครับนี่ครับไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์เขาทำมาคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็อีกแบบนึงนี่ครับแบบนี้ของไฟเบอร์เจ็ดของไฟเบอร์นี่ครับนี่ครับมันจะหยาบนะครับเวลาเราเจียมีดไม่ดีนะครับมันจะไม่ค่อยคมแต่แบบนี้นะครับจับดูมันจะละเอียดเห็นไหมครับมันจะเล็กครับมันเหมือนกระดาษทรายเป็นเบอร์ครับกระดาษทรายเบอร์1เบอร์2เบอร์3นี่ครับครับตามเบอร์มันนะครับมันจะละเอียดถ้าเบอร์มากๆหน่อยมันจะละเอียดนะครับจะหยาบหยาบนี่มือเราจับดูนะครับนี่ครับจะหยาบหยาบแบบนี้จะละเอียดทีนี้ถามว่าหยาบกับละเอียดตัวไหนดีกว่ากันตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ละเอียดมากเลยครับนี่ครับจับดูครับเวลาเราฝนมีดเจียมีดใช้ฟันนี่ครับผมจะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจียให้ดูนะครับนี่ครับนี่จากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้นะครับนี่ครับคลิปเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมคลิปเลยครับให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ก็เหมือนกันครับผมก็เจียเสร็จแล้วครับผมเหมือนกันครับนี่ครับแนะนำว่าใครจะเจียใบตัดหญ้านะครับสำคัญนี่ใครจะเจียใบตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสาธิตให้ดูครับว่าเจียยังไงนะครับไปตัดหญ้านี่ครับเอาดิเจียครับคมมากครับอันนี้เจียถามว่าได้ไหมครับไฟเบอร์ได้ไหมครับแต่ว่านานครับกว่ามันจะคมเพราะว่าเม็ดมันใหญ่ครับจะไม่ละเอียดครับเวลาเจียนี่ครับอันนี้เจียดีมากเป็นประสบการณ์ผมนะครับคือผมขายผมว่าทำเจียมาหลายแบบครับหลายใบครับใบเล็กใบใหญ่